ูอยู่แต่ว่าจะต้องร่วมกับที่ท่านใกล้จะเพราะมันมีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลายกระทรวงด้วยกระทรวงไทยด้วยแล้วก็สาธารณสุขศึกษาดีจ้ะขออนุญาตท่านสามีขยับไปด้านนี้ครับตามเลยครับตามเลยครับครับผมขอบคุณครับพร้อมครับ1 2 3ขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านรองครับท่านรองครับท่านรองเชิญครับขอบคุณครับอยากฝากท่านให้ดูเล่มดูมีสองเล่มสามเล่มสี่เล่มแจกไปท่านที่เราเคยคิดว่าเราจะทำยังไงที่คนจบจากข้างนอกเนี่ยมีงานในบ้านเช่นในตัวของอาชีวะอะไรเนี่ยผมก็ถามมาแล้วเต็มอยู่นะหลายขอบพระคุณพี่ประกาศด้วยนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
นายริกอามินเซนนายริกรันเกียรติเรียนท่านผู้การรัฐมนตรีตั้งแต่สามสีเจริญท่านผู้ที่กรมการศาสนาท่านผู้ที่อันพันสวรรค์กรรมการวิชาการและประเมินผลสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์มันซูร์ท่านที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีด้านแผนงานและโครงการประธานโครงการอาจารย์คัมภีร์อิทธากรคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพการอบรมตลอดจนแขกผู้มีเกียรติอื่นทุกท่านท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ผมเป็นผู้แทนในการที่จะมาพบกับท่านทั้งหลายและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ท่านในฐานะที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้นำศาสนาอิสลามยุคใหม่ผมจำได้ว่าเคยมีโอกาสเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีในการมอบประกาศนียบัตรทำนองนี้มาแล้วหลายครั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่4ของหลักสูตรการพัฒนาผู้นำและเป็นครั้งที่2สำหรับหลักสูตรการพัฒนาอิหม่ามรวมแล้วทั้ง2ประเภทประมาณ50คนห้องที่เรานั่งอยู่เวลานี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาเพราะเข้าใจว่ายังไม่เคยเปิดใช้ในพิธีการอื่นห้องนี้หรือตึกนี้มีชื่อว่าตึกพักดีวันนี้ในบริเวณตรงนี้รัฐบาลนี้มีตึกสำคัญอยู่3หลังหลังที่1ก็คือตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งอยู่ด้านหลังท่านทางซ้ายมือของผมนี้เป็นตึกประธานเป็นที่นั่งทำงานของนายกรัฐมนตรีทุกคนทุกยุคทุกสมัยส่วนตึกอีกหลังหนึ่งที่เราไปถ่ายรูปเมื่อสักครู่เป็นเพียงห้องหนึ่งในจำนวนหลายห้องตึกนั้นมีชื่อว่าตึกสันติไมตรีชื่อก็แสดงแล้วว่าเป็นตึกที่เอาไว้สำหรับจัดประชุมจัดเลี้ยงต้อนรับเพื่อแสดงสัมภาวะไมตรีหรือความมีความสัมพันธ์กับผู้นำต่างประเทศหรือบุคคลสำคัญเคยใช้รับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วหลายครั้งเคยใช้เป็นที่จัดประชุมเอเปกเคยใช้จัดประชุมอาเซียนขณะนี้ใช้เป็นที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีไปชั่วคราวทุกวันอังคารเดิมการประชุมครม.เขาไม่ได้ประชุมที่ตึกสันติไมตรีหรอกประชุมอีกตึกหนึ่งแต่เพื่อให้มันมีการเว้นระยะห่างหรือที่เรียกว่า social distancingก็จำเป็นต้องหาที่ที่มันกว้างขวางหน่อยจึงใช้ตึกสันติไมตรีเป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารพรุ่งนี้ก็จะประชุมที่นั่นส่วนตึกตอนนี้เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เสร็จเมื่อไม่นานนี้เองชื่อว่าตึกพักดีกว่านี้เอาไว้สำหรับจัดประชุมสำคัญสำคัญที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานปกติก็ไม่อนุญาตให้ใช้จัดประชุมอย่างอื่นผมจำว่าในคราวที่เราทำพิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งที่ผ่านมานั้นพอใช้ตึกสันติไมตรีหลังในตึกนี้แหละก็แสดงว่าเคยมาใช้แล้วครั้งตอนนั้นเพิ่งเปิดใช้ใหม่ๆครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาใช้ตึกพักดีบดินที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าที่ตึกสันติไมตรีนาทีเดียวกับที่เรานั่งประชุมกันอยู่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องนั่งเป็นประธานจัดประชุมศูนย์บริหารโควิดซึ่งประชุมกันเดือนละครั้งการประชุมที่
มือในเรื่องสาธารณสุขโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบ2อย่างไรเพราะฉะนั้นที่นั่นบรรดาคุณหมอทั้งหลายคณบดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนั่งประชุมกันอยู่ทั้งสิ้นอีกเรื่องที่เขาจะต้องประชุมกันก็คือว่าโควิดอาจจะรุนแรงในต่างประเทศแต่ในประเทศมันเทาเบาบางลงบ้างแล้วด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ใช่เพราะรัฐบาลเก่งแต่เพราะประชาชนให้ความร่วมมือในต่างประเทศที่การแพร่ระบาดมันมากไม่ใช่เพราะรัฐบาลเขาไม่เก่งแต่เป็นเพราะประชาชนเขาไม่ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเมื่อมันเทาเบาบางลงเราก็เริ่มที่จะคิดถึงเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจการที่จะทำอย่างไรให้มีการสัญจรเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวกสบายขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดขณะนี้ก็กำลังประชุมกันอยู่และคงจะได้พูดจาว่ากล่าวกันไปจนกระทั่งถึงเที่ยงเพื่อจะเอาผลการประชุมเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้แล้วก็ประกาศใช้ทีนี้ย้อนมาถึงพวกเราซึ่งมาประชุมกันอยู่ที่ตึกมีบดินทร์แห่งนี้รัฐบาลเองต้องขอขอบพระคุณทางสำนักจุฬาราชมนตรีที่จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปตามดำริของท่านจุฬาราชมนตรีมาตั้งแต่ปี2560รัฐบาลก็ได้เฝ้าดูการดำเนินการของท่านด้วยความชื่นชมเพราะเรื่องนี้ตรงกับความประสงค์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่อยากเห็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆไม่ใช่แต่เพียงด้านศาสนาอิสลามฉะนั้นวันนี้ท่านอาจจะเห็นการพัฒนาบุคลากรในที่ต่างๆหลากหลายมากบางคนผมพบเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้อีกไม่กี่วันก็ไปเจอนั่งอยู่ในอีกหลักสูตรต่อมาก็ไปเจออยู่ในอีกหลักสูตรซึ่งไม่แปลกเพราะว่าความรู้นั้นมันไม่มีวันที่จะหมดสิ้นหรือหยุดอยู่มันจะต้องมีการพัฒนาก้าวไปเรื่อยๆตามความเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อสัก30ปีที่แล้วคนที่จะมาเป็นสมมติว่าเป็นผู้พิพากษาเขาก็ฝึกอบรมเมื่อก่อนเข้ามาใหม่ๆหลังจากนั้นก็ไม่ต้องอบรมอะไรอยู่กันไปจนกระทั่งเป็นผู้พิพากษาสันนิกาแล้วก็เกษียณวันนี้ไม่ใช่ตอนเข้ามาก็อบรมสักทีหนึ่งเมื่อเติบโตขึ้นจวนจะเป็นผู้สาวหัวหน้าศาลก็ต้องอบรมเสียทีถ้าไม่อบรมเขาไม่ตั้งจะเป็นหัวหน้าศาลจนขยับขึ้นไปจะไปขึ้นศาลอุทธรณ์ก็ต้องเข้าหลักสูตรเข้าโรงเรียนอบรมเสียทีไม่อย่างนั้นก็จะไม่ให้เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จนกระทั่งขึ้นไปถึงศาลฎีกาก็ต้องอบรมอีกทีนั่นเป็นผู้พิพากษาอัยการก็เป็นอย่างเดียวกันข้าราชการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารพลเรือนก็เป็นอย่างเดียวกันตำรวจนั้นตอนมาบรรจุเป็นตำรวจใหม่ๆก็อบรมกันไปทีพอจะขึ้นเป็นผู้กำกับก็ต้องเข้าโรงเรียนถ้าไม่ผ่านหลักสูตรก็ไม่ให้เป็นผู้กำกับแต่ถึงผ่านก็ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นนะเพราะว่าคนผ่านมันเยอะต้องอยู่ตำแหน่งที่วัดแต่ถ้าไม่เคยอบรมไม่มีวันได้เป็นแน่ๆจนจะขึ้นเป็นผู้การคือเป็นนายพลก็ต้องอบรมเสียอีกทีเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมไปอบรมหลักสูตรพลตำรวจเอกยังนึกข่าวในใจว่าจนจะเป็นพลตำรวจเอกต้องอบรมอีกหรือคำตอบคือต้องเพราะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านมากขึ้นกฎบัตรกฎหมายมันเพิ่มขึ้นท่านจะต้องเรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ท่านเกิดมาไม่เคยรู้มาก่อน
ราชการธรรมดาทั่วไปในอย่างท่านที่กรมการศาสนาหรือผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องอบรมเรื่อยๆอบรมนักปกครองระดับต้นหรือนักบริหารระดับต้นและสูตรนักบริหารระดับกลางพอจะขึ้นไปในที่ประดีก็ต้องผ่านหลักสูตรนปส.นักบริหารระดับสูงไม่อย่างนั้นก็ไม่ให้เป็นจนสมมติว่าเกิดจำเป็นต้องเป็นไปก่อนคือเป็นที่ประดีไปก่อนก็ให้เป็นแต่ภายใน1ปีจะย้อนกลับมาเรียนด้วยผมยังนึกขำจำได้ว่าเมื่อตอนผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ประมาณ20ปีเศษมาแล้วตอนนั้นได้เป็นโดยกระทันหันจึงไม่เคยต้องเรียนอะไรนั้นเขาก็อุตส่าห์ปล่อยให้เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปได้ประมาณ6เดือนกพ.ก็มีจดหมายมาถึงนายกว่ากรุณาส่งเลขาครม.ไปอบรมหลักสูตรแล้วถ้าไม่ได้อบรมภายใน6เดือนจากนี้กรุณาย้ายหรือถอดจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขียนอย่างนี้จริงๆนะท่านนายกชวนท่านก็เรียกผมมาแล้วถามว่าคุณอ่านจดหมายนี้แล้วคุณเลือกว่าคุณจะไปอบรมหรือคุณจะให้ผมถอดคุณผมก็ไปอบรมอาทิตย์หนึ่งก็อบรม2วัน3วันเวลาอื่นก็ยังมานั่งทำงานได้ตามปกติวันนี้ผมมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานกพ.กลายเป็นผู้รักษากฎอันนี้หน้าที่ของผมคือเซ็นไปทวงอธิบดีและปลัดกระทรวงทั้งหลายว่าใครยังที่ไม่ได้อบรมกรุณามาอบรมซะมิฉะนั้นจะปลดท่านภายใน6เดือนถึงเวลาที่ผมจะแก้แค้นแล้วเพราะฉะนั้นการที่สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามตั้งขึ้นแล้วมีการจัดอบรมนั้นแม้จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับโดยกฎบัตรกฎหมายเป็นเพียงดำริของท่านจุฬาราชมนตรีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการศาสนาแต่เชื่อเถอะครับว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มีประโยชน์เพราะว่าแม้ท่านจะเป็นผู้คงแก่เรียนในด้านศาสนาอิสลามหาใครเทียบท่านยากความประพฤติคุณสมบัติความรู้ความสามารถความเหมาะสมท่านมีอยู่เต็มเปี่ยมท่านมีแต่จะไปอบรมคนอื่นแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปกฎบัตรกฎหมายกติกามารยาทต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากที่จริงเพิ่มทุกวันจนเราตามไม่ทันแล้วเราอาจจะผิดพลาดได้ง่ายกฎบัตรกฎหมายเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแต่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเอาเพียงแค่โควิด-19 เป็นตัวอย่างที่เกิดมาคนอย่างเราไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะไม่รู้จักไม่ได้จำเป็นต้องรู้จักและเตรียมรับมืออย่างชาญฉลาดเพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนกฎบัตรกฎหมายเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือความคาดหมายของประชาชนที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราเนี่ยเปลี่ยนคนที่เป็นครูวันนี้อย่างนั้นต้องโตเก่งเก่งเพราะว่าเป็นครูเนี่ยใช่สอนมา30ปีเนี่ยเก่งแน่แต่ความคาดหมายของนักเรียนในยุคนี้ไม่เหมือนกับความคาดหมายของนักเรียนสมัยที่ครูยังเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ความคาดหมายของลูกค้าเราหรือคนที่มาติดต่อสัมพันธ์กับเราเพื่อเราจะได้ปรับตัวเราให้เข้ากับเขาหรือปรับเขาให้เข้ากับเราหรือต่างรับให้เข้ากับเหตุการณ์ข้าราชการเองได้ปฏิบัติหน้าที่กันมาคนละ20-30ปีกว่าจะมาเป็นปลัดกระทรวงอายุนานก็มากนามของท่านนั้นไม่มีใครเทียบไม่มีใครเสมอเหมือนกันแต่วันนี้ท่านต้องติดต่อกับประชาชนติดต่อกับชาวบ้านความต้องการของชาวบ้านในวันนี้มันไม่เหมือนกับความต้องการของชาวบ้านสมัยที่ท่านเป็นชั้นตรีเป็นC3และบางคนไปปรับกระทรวงโดยที่ไม่รู้เลยว่าชาวบ้านยุคนี้เขาคาดหมายอะไรก็จำเป็นต้องมาอบรมมาพูดมาบอก
ตรียมตัวเพราะฉะนั้นนับประสาอะไรกับท่านผู้นำศาสนาอิสลามนับประสาอะไรกับท่านอิหม่ามนับประสาอะไรกับท่านกรรมการอิสลามประจำจังหวัดซึ่งความรู้ในสิ่งเหล่านี้นั้นมีแต่จะทำให้เราได้เปลี่ยนและวิธีดีที่สุดก็คือเอาผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวมาเป็นครูเพราะฉะนั้นรัฐบาลชื่นชมมากที่ได้เห็นหลักสูตรนี้และก็อยากจะเห็นความก้าวหน้าของหลักสูตรนี้ยิ่งขึ้นเมื่อตอนที่ผมมามอบประกาศนียบัตรผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นแรกนั้นยังไม่มีหลักสูตรการพัฒนาอิหม่ามจนกระทั่งต่อมาก็เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นตัวเลขมันขึ้นเรื่องกันอยู่ว่าหลักสูตรพัฒนาผู้นำนั้นวันนี้เป็นรุ่นที่4พัฒนาอิหม่ามเป็นรุ่นที่2เพราะว่ายังก้าวตามกันไม่ทันต่อไปทุกคนก็ต้องมีหลักสูตรผู้นำหรือพัฒนาผู้นำประเภทอื่นเพิ่มขึ้นเรามีคนอย่างนี้มากมายในสังคมก็มีแต่จะเกิดคุณประโยชน์เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกระซิบบอกผมว่าคุยกับท่านผู้แทนจุฬาราชมนตรีแล้วคิดว่าคงจะต้องหางบประมาณเพิ่มเติมให้ท่านเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการในลักษณะนี้กว้างขวางหลากหลายมีทรัพยากรที่เพียงพอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีได้ปรารภเองและในฐานะที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับกระทรวงวัฒนธรรมผมก็มอบท่านที่ดีกรมการศาสนาช่วยติดตามดูแลในเรื่องนี้แล้วก็จะหารือเรื่องนี้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปให้เป็นรูปธรรมหากมีสิ่งอื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความจำเป็นช่วยกันบอกให้รัฐบาลทราบเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็จะประสบดาวที่แล้วผมเพิ่งจะได้ประชุมกับท่านผู้แทนจุฬาราชมนตรีหัวข้อสำคัญที่ได้คุยกันก็คือเรื่องการพัฒนาการตรวจรับรองให้เป็นรูปธรรมและให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นผมอาจจะใหม่ในวงการนี้ท่านนายกมอบให้ผมมานั่งเป็นประธานในการประชุมผมรับทราบด้วยความตื่นเต้นว่าประเทศที่เราไม่เคยนึกว่าเขาส่งออกอาหารพาลังมากไม่ใช่ประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามหากแต่เป็นประเทศบราซิลเป็นประเทศอเมริการัสเซียอินเดียไทยนั้นติดอยู่ในอันดับ9บางทีคือดีก็ร่วงไปอันดับ10ก็ซ้ำไปทั้งที่อาหารฮาลาลของเราได้รับการยอมรับจากองค์การศาสนาทั่วโลกนั่นแปลว่าเรายังดำเนินการอะไรหลายอย่างไม่ถูกไม่เป็นเราจึงได้หาทางว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศไทยส่งออกอาหารฮาลาลที่เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นและมีคำแนะนำดีเช่นว่าเรามีทูตพาณิชย์เยอะแยะแต่เรื่องอาหารฮาลาลนั้นคงจะพึ่งทูตพาณิชย์ไม่ได้น่าจะต้องมีผู้แทนทางการค้าที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามพูดจาภาษาเดียวกันรู้เรื่องออกไปนำเสนอเราอาจจะต้องมีศูนย์อุตสาหกรรมอาหารที่มากขึ้นกว่าที่มีอยู่เพียง 2-3 แห่งในปัจจุบันที่ยิ่งหลังจากพบกับท่านผู้แทนจุฬาราชมนตรีผมเชิญศูนย์ของจุฬามาพบแล้วก็ถามท่านว่าถ้าเราตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นอีกไม่ได้จุฬาเองเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเองได้ไหมทั้งหมดที่เราได้หารือกันในวันนั้นผมได้ทำบันทึกกับอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกับท่านเองและท่านได้มีบัญชาลงมาว่าให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนโดยยึดหลักที่ว่า
ในเรื่องของภาวะนั้นต้องถือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขต้องรับรู้แต่ทางด้านศาสนาต้องรับรู้นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกกันดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้เราจะได้ย้อนกลับมาถึงหลักสูตรของเราสถาบันของเราปีนี้มีคำว่ารูปใหม่ทุกอย่างมันต้องใหม่จริงๆครับตั้งแต่โควิดมาถึงเพราะว่ามันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญขึ้น3อย่างที่เรากำลังเผชิญ1โรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นปัญหาสังคม2การทำหากินฝืดเคืองตกงานนักท่องเที่ยวไม่มีไม่มาสายการบินหยุดบินทำมาค้าไม่ได้ขายไม่ออกซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจและยังจะมาเผชิญกับการชุมนุมการเรียกร้องซึ่งเป็นความไม่สงบนั่นเป็นปัญหาการเมืองไม่เคยเลยนะครับที่เราจะเจอปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองพร้อมกันในขณะที่กำลังทรัพย์กำลังงบประมาณกำลังบุคลากรที่จะต้องระดมลงไปช่วยแก้ปัญหานั้นมีจำกัดเวลาเราต่อสู้กับปัญหาอื่นคนเรามีมากพอแต่พอในช่วงโซเชียลดิสแทนซิ่งทุกคนเข้าหน้ากากนั้นเป็นระยะห่างมันทำอะไรได้ไม่มากรายได้ของประเทศเรานั้นหนึ่งมาจากภาษีวันนี้เราเก็บภาษีได้น้อยเพราะคนตกงานรัฐบาลผ่อนเวลายังไม่ต้องรีบเอาภาษีมาจ่ายรายได้ของประเทศได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาประมาณ10ล้านคนปีนี้กำลังจะหมดปีแล้วนักท่องเที่ยวยังมีไม่ถึง5ล้านคนคนเดินทางเข้ามาปีหนึ่งมี40ล้านคนนะครับประเทศไทยผ่านมาแล้วผ่านไปวันนี้เข้ามาน้อยเพราะฉะนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นเกือบจะไม่มีมีแต่คนไทยเที่ยวกันเองแล้วพอคนไทยเที่ยวกันเองก็ได้แต่ไปเจอไอ้ไข่ไม่ทีก็ไปอีสานไปบ้านกกอกไปหาลุงพลดีกว่ารายได้ของประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากการกู้วันนี้เรากู้ทั้งเกิดเป็นอัตราแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีทุนทรัพย์กำลังงบประมาณเข้ามามากพอจึงต้องบริหารเท่าที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดสภาพอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกอเมริกาก็เป็นอังกฤษก็เป็นอินเดียก็เป็นฝรั่งเศสก็เป็นสเปนก็เป็นตะวันออกกลางก็เป็นมันเป็นปัญหาไปหมดแต่เราก็ต้องพยายามขับเคลื่อนต่อสู้ไปให้ได้มันถึงได้เกิดคำศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่งว่า new normal ภาษาไทยเราเรียกว่าชีวิตวิถีใหม่การดำเนินชีวิตแบบใหม่ดำเนินชีวิตแต่มันยังต้องดำเนินต่อไปแต่จะทำแบบเก่าไม่ได้ต้องประหยัดต้องรัดเข็มขัดต้องฉลาดต้องคิดหน้าคิดหลังต้องวางแผนแต่ก็ไม่ถึงกับอับจนปัญญาครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเชื่อว่าในทางศาสนาอิสลามก็มีหลักในการที่จะต่อสู้กับวิกฤตได้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องเอามาสอนเอามาบอกกล่าวกันและผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา3วัน7วันที่ท่านได้อบรมนั้นคงจะได้มีการบอกกล่าวเรื่อง New Normal หรือการดำรงชีวิตตามแบบใหม่นี้ให้แก่ท่านไปแล้วเพื่อท่านจะได้ไปปฏิบัติและไปถ่ายทอดต่อผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการหลักสูตรผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกท่านนะครับที่ได้
และนำเอาความรู้ที่ท่านได้รับไปสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดแก่พี่น้องร่วมชาติและประเทศชาติของท่านทุกท่านทุกประการขอบพระคุณครับขอความสุขความจำเริญจากพระพิชาติจะประสบแก่ทุกท่านกราบเรียนท่านคณะรองนายกรัฐมนตรีท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านคณะที่ทั้งอ่อนบรรดาผู้นำและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายครับผมได้รับมอบหมายจากท่านตุลาราชมนตรีให้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จนะครับหลักสูตรการพัฒนาผู้นำอิสลามนะครับแล้วก็มาขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีขอบคุณท่านกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นและสำนักจุฬาราชมนตรีโดยท่านจุฬาราชมนตรีก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนโดยเฉพาะสิ่งที่กำลังจะเริ่มใหม่ก็คือการพัฒนาภาวะผู้นำของสตรีซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญนะครับในการมาช่วยเหลือองค์กรมุสลิมในระดับมัสยิดก็ดีระดับกรรมการจังหวัดก็ดีหรือแม้แต่คณะกรรมการกลางเองก็ดีดังนั้นสิ่งที่เราต้องขอบคุณเป็นอย่างมากก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมเพราะว่าหลักการในการได้รับความสำเร็จเนี่ยมันต้องประกอบด้วย4ส่วนส่วนที่1ก็คือไอ้เมนอุลามะส่วนที่1ก็คือว่าความรู้ของผู้มีความรู้หรือนักปราชญ์นะครับอย่างท่านรองนายกนี่ก็ถือว่าเป็นนักปราชญ์นะครับในเชิงของกฎหมายในเชิงการปกครองนะครับต้องได้รับความร่วมมือจากวิทยากรส่วนที่2ก็คือมิสซาฮีอัลอัสอลาบิยาก็คือเป็นผู้ซึ่งที่สนับสนุนนะครับงบประมาณสนับสนุนต่างๆเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้แต่ว่าไม่มีปัจจัยในการที่จะสร้างความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่3ก็คือบิดาวะติลฟุกอรออันนี้ก็เป็นส่วนซึ่งที่ผู้คนทั้งหลายที่จะต้องให้พรนะครับกับองค์การให้พรกับองค์กรของเรานะครับและที่4สำคัญก็คือการให้บิอัลอุมะรอก็คือด้วยความยุติธรรมของผู้ปกครองหรือผู้นำทั้งหลายจะต้องทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกองค์กรทุกแม้ในทั้งประเทศเองก็ตามมันต้องมีหลัก4ประการนี้นะจึงอยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะถือว่าอยากจะให้คิดว่าองค์กรศาสนาอิสลามไม่ว่าระดับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรรมการกลางอิสลามในประเทศไทยถือว่าเป็นมือไม้ของส่วนราชการแม้จะไม่ได้เป็นราชการแต่ก็เป็นมือไม้ที่จะสนองตอบนะครับนโยบายของทางรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักจุฬาราชมนตรีก็น้อมรับเสมอในการที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่จะในการเสริมสร้างร่วมกันนะครับในนามของท่านจุฬาราชมนตรีสำนักจุฬาราชมนตรีขอบคุณท่านรองนายกขอบคุณท่านอธิบดีกรมการศาสนาและที่สำคัญก็คือขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอเราได้ร่วมจากกันในวันนี้เพื่อการขอพรจากพระเจ้าให้บ้านเมืองของเราให้สังคมของเรามีแต่ความสงบเรียบร้อยผ่านพ้นไปได้ดีครับอัลฟาติฮะซินาจะมีดีเยกานามุยากานัสไซต้องตบมินามากานอซอลิฮะواصلح لنا ما كان فاسدا يا رب كرمنا يا رب العالمين اللهم اصلح ذات بيننا والف بين الله وبين وسائر